สนับสนุนโดยใหม่อิซูซู ดีแม็กซ์พลานุภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคอคนรักรถค่ะแล้ววันนี้นะคะเพลงก็ฉายเดี่ยวคนเดียวค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า Yaris นะคะ X Urban ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างจากที่กันชนหน้านะคะของตัวเจ้าตัว Yaris X Urban นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวรถที่เป็นบอดี้สีขาวเนี่ยเขาก็จะให้เป็นแถบสีดำมาไฟหน้านะคะเขาก็ให้เป็นไฟ LED นะคะพร้อม Daytime Running Light นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทันสมัยมากๆนะคะส่วนตัวโลโก้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโลโก้โตโยต้าที่มีความใหญ่มากๆนะคะและกันชนเนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้มันเป็นสีดำขึ้นมาอันนี้มันก็ดูแบบโมเดิร์นขึ้นข้างล่างมันก็จะเป็นช่องลมที่มีเป็นเหมือนรังผึ้งนะคะและในส่วนของด้านข้างกันชนนะคะก็จะได้เป็นดีไซน์รังผึ้งเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่มีเป็นช่องลมผ่านนะคะแต่นะคะเขาก็ยังให้เป็นตัวไฟตัดหมอกมานะคะที่ตรงข้างล่างซึ่งอันเนี้ยทำให้เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยก็ดูแบบดุพอสมควรสำหรับรถ Yaris รุ่นนี้นะคะสำหรับสเกิร์ตของตัว Yaris X Urban เนี่ยเขาก็มีเพิ่มมาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามองจากด้านหน้าหรือด้านข้างนะคะตัว Yaris X Urban คันนี้เนี่ยก็จะดูสูงกว่า Yaris รุ่นอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยเขาพัฒนามาจาก Yaris Cross นะคะซึ่งความสูงเนี่ยก็จะสูงมากกว่าแล้วทีเนี้ยมันก็จะทำให้การขับขี่ค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นค่ะสำหรับด้านข้างนะคะของคันนี้เนี่ยเขาก็ให้เป็นกระจกมองข้างสีดำนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ยังได้เป็นหลังคาสีดำอีกซึ่งอันเนี้ยความคิดส่วนตัวก็คือคิดว่าทำให้มันดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะคะอีกอย่างนึงที่ไม่คิดว่ามันจะช่วยรถคันนี้ได้จริงๆก็คือตัวดักลมนะคะแล้วอันเนี้ยก็คือจะทำให้ข้างในห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้ยินเสียงลมตอนขับอยู่อันนี้ก็คือแบบว่าไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าแบบแค่แบบอะไรเล็กๆแบบเนี้ยจะทำแบบให้มันไม่มีเสียงข้างในได้ค่ะมาที่ตรงซุ้มล้อนะคะเขาก็ให้เป็นสีดำซึ่งอันเนี้ยก็ยังคงคอนเซปต์ที่มันดูแบบว่าสปอร์ตมาต่อกันที่ล้อนะคะก็ได้เป็นล้อแม็กสีดำนะคะแล้วก็แทนที่เขาจะใส่มาเป็นโลโก้โตโยต้าเนี่ยเขาก็ยังให้เป็นโลโก้ X ซึ่งมันก็ตรงรุ่นกับ Yaris X Urban นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ทำให้ดูดีขึ้นมาอีกเพราะว่าตัวโลโก้เนี่ยก็ได้เป็นตัว X แล้วก็ได้เป็นสีดำอีกนะคะส่วนขนาดของล้อนะคะ195/50แล้วก็16นิ้วนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คิดว่ามันก็เหมาะสมกับบอดี้ของรถนะคะที่ให้ล้อขนาดนี้มาค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้ยางขนาด195/50ขอบ16นิ้วนะคะทาง Bridgestone ก็มียางมาแนะนำถึง2รุ่นนะคะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่มีความแตกต่างมากขึ้นค่ะสำหรับรุ่นแรกนะคะที่มาแนะนำในวันนี้นะคะก็เป็นยางที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสไตล์สปอร์ตโดยเฉพาะนะคะนั่นก็คือ Potenza Adrenaline RE004 นะคะจะใช้สำหรับการขับขี่สไตล์สปอร์ตที่ช่วยให้เข้าถึงการควบคุมและการตอบสนองพวงมาลัยให้ถึงขีดสุดค่ะและถ้าอยากใช้งานยาวๆนะคะขอแนะนำเป็นEcopia EP300 นะคะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่มาพร้อมการใช้งานที่ยาวนานเต็มประสิทธิภาพและช่วยประหยัดน้ำมันให้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางที่ด้านล่างนี้นะคะหรือเข้าไปที่ศูนย์บริการคอกพิทได้นะคะหรือว่าไปที่ร้านจำหน่ายยาง Bridgestone นะคะทั่วประเทศได้เลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะตรงที่จับประตูนะคะฝั่งคนขับเนี่ย
ก็จะได้เป็น keyless นะคะซึ่งอันนี้ก็คือสามารถเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทแค่มีรีโมทอยู่กับตัวก็สามารถเปิดประตูได้นะคะแล้วเรามาดูกันค่ะที่สเกิร์ตด้านข้างเนี่ยเขาก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือได้เป็นสีดำนะคะลากยาวลงมาจนถึงข้างหลังเลยนะคะอันนี้ก็ทำให้รถคันนี้ดูแบบว่ามีดีไซน์แล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะทีนี้ที่สำคัญที่ดูโดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือตรงเสาอากาศนะคะเขาให้เป็นชาร์คฟินมาค่ะซึ่งอันนี้ก็ทำให้ดูหรูมากขึ้นค่ะค่ะมาต่อกันที่ไฟด้านหลังนะคะของตัว Yaris X Urban เนี่ยเขาก็จะให้เป็นไฟที่มีข้างหลังแล้วก็ยาวมาถึงข้างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมองว่ามันดูแบบสวยมากๆนะคะเนื่องจากตัวไฟเนี่ยเขาก็ให้เป็นไฟ LED นะคะจะติดอยู่ตรงที่บอดี้รถแต่อีกอันนึงอ่ะก็จะติดอยู่ตรงฝากระโปรงรถนะคะซึ่งอันเนี้ยทำให้รถคันเนี้ยดูโมเดิร์นมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะตัวไฟตัดหมอกก็จะอยู่ตรงเกิร์ตด้านล่างของกันชนนะคะสำหรับท่อไอเสียของคันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นนะคะมันจะมองไม่เห็นเลยว่ามีท่ออยู่ข้างใต้ถูกไหมคะเพราะว่ารถคันอื่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าท่อไอเสียจะยื่นออกมาแต่ว่าด้วยดีไซน์ของคันนี้เนี่ยเขาก็ซ่อนท่อไว้ที่ใต้สเกิร์ตข้างล่างของกันชนหลังนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตตามคอนเซปต์ที่เขาพยายามทำสีดำรอบคันแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นชุดแต่งโดยที่แบบยังไม่ได้แต่งให้เราเห็นนะคะแล้วมาดูกันตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นที่ปัดน้ำฝนเหมือนทั่วๆไปนะคะซึ่งรถสไตล์แบบนี้ก็ต้องมีที่ปัดน้ำฝนข้างหลังให้อยู่แล้วเนาะแล้วด้วย Yaris X Urban คันนี้เนี่ยเขาให้เป็นโลโก้นะคะที่เขียนว่า X Urban ซึ่งตัว X เนี่ยก็ใหญ่แล้วก็ยังคงธีมสีดำนะคะแล้วต่อจากโลโก้นะคะอันนี้เขาก็ให้มาจากโรงงานเลยนั่นก็คือกล้องถอยหลังนะคะซึ่งตัวกล้องถอยหลังเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะไปขึ้นอยู่ตรงหน้าจอคนขับแล้วเราก็จะเห็นข้างหลังหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็อำนวยความสะดวกมากๆค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวภายนอกนะคะของ Yaris X Urban ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะไปดูภายในและในการที่ทดลองขับเนี่ยคันเนี้ยจะสนุกเร้าใจขนาดไหนสำหรับ Yaris X Urban ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในรถ Yaris X Urban แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็คือเหมือนกับว่าในรถของ Yaris X Urban เนี่ยเขาเหมาะกับให้ผู้หญิงขับในตอนที่เข้ามานั่งครั้งแรกอะความจริงเลยก็คือรู้สึกแบบนี่รถผู้หญิงเหรอทำไมมันแบบดูยากจังเพราะว่าเริ่มจากเบาะนะคะก็คือเบาะมันไม่ใช่เบาะออโต้ก็คือเราต้องใช้มือในการปรับคนข้างๆก็ต้องใช้มือในการปรับเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเบาะออโต้มันก็จะสามารถเมมเบาะเราได้ใช่ไหมว่าแบบโอเคเราจะนั่งแบบนี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือถ้ามีคนมาเลื่อนเบาะเราอะเราก็ต้องใช้มือในการปรับเบาะตลอดเวลานะคะในตัวของเบาะเนี่ยรู้สึกนั่งสบายเขาก็ให้เป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะตัดกับสีดำตัวเบาะเนี่ยก็เย็บเป็นตัว Xซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแมทช์กับรุ่นรถนะคะที่เรียกว่า Yaris X Urban ที่ดีอย่างก็คือกระจกมองข้างเขายังให้เป็นแบบว่าปรับไฟฟ้ามาในยุคนี้ต้องเป็นอย่างน้อยกระจกก็ต้องเป็นออโต้นะคะทีนี้การตกแต่งภายในอ่ะของทั้งคันนี้เขาจะตกแต่งด้วยสีดำซึ่งมันก็ทำให้ดูแบบลักชัวรี่มากขึ้นส่วนตรงพวงมาลัยอะค่ะเขาก็ใช้เป็นหนังสังเคราะห์พวงมาลัยเนี่ยเขาก็ให้เป็นมัลติฟังก์ชันมาซึ่งเราก็สามารถปรับพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะคะถ้าพูดถึงตรงพวงมาลัยทีนี้มาดูตรงที่หน้าปัดนะคะหน้าปัดมันยังเป็นเข็มไมค์อยู่ถ้าให้ดีหน่อยอะคืออยากให้มันเป็นแบบดิจิตอลให้มันดูแบบว่าทันสมัยมากกว่านี้แต่ว่าตรงเข็มไมค์เนี่ยเขาก็จะตกแต่งด้วยเป็นขอบสีเงินแบบโครเมียมซึ่งก็ทำให้ดูแบบลักชัวรี่มานิดนึงแล้วก็ยังมีเป็นกรอบนะคะที่เป็นดิจิตอลแบบว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราขับอยู่
อยู่กี่กิโลเมตรนอกเหนือจากตรงที่ว่าหน้าจอเนี้ยจะบอกความเร็วของรถอันนี้เราก็สามารถกดปรับดูหน้าจออันอื่นๆได้พวกน้ำมันรถอัตราสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นตรงหน้าปัดเนี่ยก็จะมีแค่เข็มไม้ที่เป็นแบบไม่ใช่ดิจิตอลค่ะมาพูดกันถึงตรงข้างหน้ารถคอนโซลรถนะคะอันนี้ก็คือเขาใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์ขึ้นรูปมาแล้วก็มีเย็บเป็นเห็นเป็นได้อะไรเงี้ยตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะที่เป็นสีบรอนซ์เมทัลลิกนะคะส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นจอพวกเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าโทรศัพท์นะคะมีขนาด 6.7 นิ้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็สามารถเลือกทำอะไรหลายๆอย่างจากตรงหน้าจอได้ก็คือว่ามีเป็น Android Auto นะคะแล้วก็ยังมี Apple CarPlay อีกเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ Android หรือว่าใช้ iPhone เนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อกับตัวรถคันนี้ได้แล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยส่วนแอร์นะคะก็ได้เป็นแอร์ดิจิตอลถ้ามองลงมานะคะจากตรงแอร์นะคะก็จะมีเป็นช่องวางแก้ว2ช่องนะคะมาถึงตรงเกียร์นะคะในเกียร์ของคันนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์ซูเปอร์ CVTi นะคะเกียร์อยู่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็มันค่อนข้างแบบว่ามีสเปซเยอะในการแบบจะไปจับเกียร์นึกออกไหมแล้วแบบว่าถ้าเขาทำให้เกียร์แบบว่าอยู่สูงขึ้นมาหน่อยหรือว่าแบบถ้าทำให้เกียร์อยู่ใกล้รถคันนี้ก็จะใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็เป็นเกียร์ออโต้เราก็แบบไม่ค่อยได้แบบจับเกียร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกียร์พอเราถอยมามันก็จะเป็นเบรกมือซึ่งเบรกมืออ่ะไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นข้อดีมากๆของ Yaris X Urban เนี่ยคือเขาให้กล้องบันทึกเหตุการณ์รถทั้งหน้าและหลังติดมากับรถไปด้วยซึ่งอันเนี้ยไม่ว่าจะรถรุ่นไหนอะคือเราอะต้องไปซื้อกล้องมาติดเองแต่คันเนี้ยคือเราได้ติดมาเลยกับรถนะคะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มคือดีไซน์ของกล้องที่เขาติดมามันเล็กนะคะแล้วเราดูไม่ออกว่าคือกล้องแล้วก็ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังด้วยอะเพราะปกติมันก็จะมีแค่ข้างหน้าใช่ไหมเวลาเราไปซื้อแต่อันนี้ก็คือครบจบคันนี้โอเคอันนี้นะคะมันมีจุดนึงที่แบบเอ๊ะ นั่นก็คือตัวเสียบ USB นะคะเช่นเวลาพวกเราเนี่ยจะชาร์จแบตโทรศัพท์งงมากว่าทำไมเขาถึงยังเอาที่เสียบ USB มาไว้ตรงจอซึ่งจอเนี่ยก็อยู่สูงมากๆนะคะแล้วตัว USB ก็อยู่ที่เดียวกันกับตรงจอเขาก็ให้เป็นช่องแปลงไฟ12โวลต์มานะคะถ้าจะชาร์จแบตตรงนี้แทนอ่ะก็ต้องหาตัวแปลงมาเพื่อเสียบUSB ชาร์จนะคะแล้วถ้าพูดโดยรวมคันนี้มีที่เสียบ USB กี่ช่องมี3นะคะข้างหน้า1แล้วก็ข้างหลัง2ตอนนี้นะคะก็ทดลองขับ Yaris X Urban อยู่นะคะซึ่งในตัว Yaris X Urban เนี่ยเราต้องพูดว่าพัฒนามาจากEco Car Phase 2นะคะซึ่งทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็น4สูบแถวเรียงนะคะแล้วก็เป็น16วอลต์ Dual VVTi นะคะขนาด 1.2 ลิตรให้แรงม้าอยู่ที่92แรงม้านะคะแล้วก็109นิวตันเมตรนะคะผ่านมาตรฐาน Eco Car Phase 2นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็รองรับว่ามันจะต้องประหยัดน้ำมันมากๆเพราะฉะนั้นผู้หญิงทำงานหรือว่านักศึกษาขับไปเรียนรถติดๆนะคะก็คือไม่มีปัญหาน้ำมันก็น่าจะประหยัดอยู่พอสมควรนะคะเรามาดูถึงการขับขี่ของคันนี้กันบ้างนะคะถ้าพูดถึงอัตราเร่งก่อนนะคะก็ในการจะแซงหรือว่าการที่เหยียบคิกดาวน์นะคะอันเนี้ยก็ใช้ได้อยู่ก็คือเหยียบก็ค่อนข้างพุ่งนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงมันไม่ได้แบบว่าเหยียบปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวพวงมาลัยเรียกได้ว่าเขาไม่ได้ทำให้พวงมาลัยเบาแล้วก็หนักจนเกินไปอันนี้คือเวทของพวงมาลัยเนี่ย
ค่อนข้างดีนะคะดีในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ได้ทำให้ขับแล้วรู้สึกอันตรายเพราะว่าถ้าพวงมาลัยเบาเกินไปเนี่ยเวลาเราขับเร็วๆอ่ะอาจจะแบบวืดได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยพวงมาลัยก็ไม่ได้เบาแล้วก็ในความหนักก็ไม่ได้หนักเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็คือใช้งานได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ปลอดภัยอันนี้คือรู้สึกแบบว่าเป็นรถญี่ปุ่นราคานี้ที่ handling ของพวงมาลัยเนี่ยไม่น่ากลัวนะคะถ้ามาถามความเห็นเพลงในแบบว่าความแม่นยำแบบว่าคนที่ขับรถแบบค่อนข้างซิ่งเวลาแบบเปลี่ยนเลนเร็วๆอ่ะรถมันค่อนข้างโครงเพลงนะคะแบบว่าไม่ได้โครงเพลงแบบขนาดนั้นด้วยตัวทรงรถของ Yaris X Urban เนี่ยมันเป็นทรง Sportcrossover นะคะทำให้เวลาเราเปลี่ยนเลนเร็วๆหรือว่าเรามุดเร็วๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ารถมันค่อนข้างเหวี่ยงนะคะแล้วก็บาลานซ์ของรถมันก็จะแบบโค้งเค้งนิดนึงอะไรเงี้ยเรามาพูดถึงความปลอดภัยที่เขาให้เรามากันบ้างนะคะถ้าความปลอดภัยเนี่ยเขาก็ให้เป็นพวกระบบ ABS EBD BA VSC TRC ซึ่งระบบพวกนี้เนี่ยก็คือได้เป็นมาตรฐานรถที่รถทุกคันส่วนมากก็คือได้กันอยู่แล้วนะอีกหนึ่งระบบที่เขาให้มานะคะในความปลอดภัยของรถคันนี้ก็คือ Lane Departure ซึ่งตัว Lane Departure เนี่ยมันก็จะคอยเตือนเวลาเราออกนอกเลนนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็เพลงก็พูดถึงทั้งภายในของรถ Yaris X Urban แล้วก็ทั้งการขับขี่ของคันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายรายการดีกว่าว่าอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับวันนี้นะคะที่ได้ไปทดลองขับเจ้า Yaris X Urban นะคะทั้งภายนอกภายในนะคะช่วงล่างแล้วก็ความเร็วนะคะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์กับการใช้งานในเมืองนะคะแต่ว่าถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวว่าชอบไหมนะคะอันนี้ขอบอกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าภายในเนี่ยในราคาเท่านี้คิดว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะคะเพราะว่าเบาะก็เป็นเบาะแมนนวลทั้งคนนั่งแล้วก็ทั้งคนขับอย่างที่บอกไปในรถเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเป็นคนขับอ่ะเกียร์อยู่ค่อนข้างไกลแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยนะคะซึ่งการใช้งานเวลาขับอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะคะและในส่วนของจอนะคะถ้าเกิดว่าเขาปรับปรุงมีลูกเล่นมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะหรือว่ามีดีไซน์ตรงจอมากเพิ่มขึ้นกว่านี้หน่อยก็จะทำให้ดูน่าสนใจแล้วก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะจากที่ทดลองขับคันนี้นะคะในวันนี้นะคะขับมาประมาณ100กว่ากิโลเมตรนะคะอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้เนี่ยอยู่ที่ 14.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะซึ่งเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรนะคะแต่นะคะมันมีแต่ก็คือมันไม่ได้ห่างจากรถค่ายอื่นๆนะคะถ้าอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้เนี่ยทำได้ดีกว่านี้นะคะก็น่าจะเป็นช้อยส์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็นอีโคคาร์ค่ะถ้าอัตราสิ้นเปลืองเลขมันแตกต่างจากค่ายอื่นๆที่อยู่ประมาณเซกเมนต์เท่านี้นะคะก็น่าจะน่าสนใจมากขึ้นค่ะสำหรับราคาของเจ้า Yaris X Urban คันนี้นะคะอยู่ที่ 684,000 บาทนะคะถ้าเราจะบวกเพิ่มชุดแต่งนะคะเราต้องเพิ่มเงินอีก 44,600 บาทนะคะซึ่งรวมแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ราคา 728,600 บาทค่ะสำหรับเจ้า Yaris X Urban นะคะพร้อมชุดแต่งสำหรับเพลงนะคะด้วยราคาประมาณ 700,000 เนี่ยค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าเขาปรับราคาให้ลงมากว่านี้หน่อยก็จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะคะใครชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็ไปทดลองขับกันได้ที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราพบกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์ 5:30 นนะคะทาง TV 5 HD 1กด1ค่ะแต่หลังจากวันที่25นะคะกดแค่ช่อง5ก็ดูรายการเราได้เลยค่ะ
ติดตามเรานะคะอีก3ช่องทางเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือที่ Facebook Fanpage นะคะคอคนรักรถ Car Lover ค่ะและสามารถติดตามข่าวสารทั้งในและนอกประเทศได้ที่ worldwideweb.carvariety.com นะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบริษัท3 Pet Isuzu Cell จำกัด นะคะที่มอบรถ Pick Up นะคะ All New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดที่มอบรถให้ทีมงานเราได้เดินทางมาถ่ายทำกันในทุกๆเทปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ย่อขนาดจะลงมานะครับกับเทสติ้งรู้สึกได้ลดพุ่งมากขึ้น